ธาโผล่ชมเกมไทยลีกทรูบียูพบเมืองทองแฟนบอลแห่เซลฟี่คึกคักพิธาโผล่ชมเกมไทยลีกคู่ทรูแบงคอกพบเมืองทองยูไนเต็ดพร้อมทักทายสตาฟโค้ชของทั้งสองทีมด้านแฟนบอลแห่เซลฟี่คึกคักเมื่อวันที่19สิงหาคม2566ที่สนามทรูสเตเดียมสนามกีฬามอธรรมศาสตร์รังสิตผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเดินทางมาชมเกมฟุตบอลไทยลีกเศษ2023ส่วน24ระหว่างทรูแบงคอกยูไนเต็ดพบเมืองทองยูไนเต็ดโดยนายพิธาได้เข้าไปทักทายและพูดคุยกับนายทัชตะวันศรีปานหรือโค้ชแบนกุนซือทรูแบงคอกและมาริโอยูรอฟสกี้กุนซือเมืองทองยูไนเต็ดนอกจากนี้นายพิธายังเดินทักทายแฟนบอลทั้งสองทีมและร่วมถ่ายภาพเซลฟี่กับแฟนบอลอย่างคึกคักเจมจีแฮปปี้ลงรูปคู่โฟมหวานใจกระแสดีชื่นใจชาวเน็ตชมเลือกคนไม่ผิดเจมจิรายุแฮปปี้ลงรูปคู่โฟมหวานใจสาวกระแสดีชื่นใจชาวเน็ตชมเลือกคนไม่ผิดเผยจุดสบายใจแฟนสาวเป็นคนธรรมดาที่แสนพิเศษเจมจีถึงจะคบหากับโฟมสาวนอกวงการมานานแต่พระเอกหนุ่มเจมจิรายุตั้งศรีสุขก็เพิ่งจะยอมลงรูปคู่กับแฟนสาวให้เห็นหน้ากันแบบชัดชัดพร้อมอวยพรวันเกิดแฟนสาวด้วยล่าสุดวันที่18สิงหาคม66หนุ่มเจมมาขึ้นโชว์ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีเมจิบัลแกเรียที่เซ็นทรัลเวิลด์ผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์อัปเดตเรื่องความรักเจมจิรายุชื่นใจทำวล็อกออกเดทกับโฟมเที่ยวยูนิเวอร์แซลกันเป็นอย่างไรบ้างก็น่ารักดีครับได้มีโอกาสเห็นฟีดแบ็กในคอมเมนต์ก็ชมว่าน่ารักก็ดีใจคนแซลมาตาตัวจริงของเป็นหนึ่งเขินจังเลยยิ้มฟีดแบ็กจากโฟมเป็นยังไงบ้างหลังจากที่มีกระแสคนชื่นชมผมว่าเขาน่าจะดีใจแหละพอลงไปแล้วมีฟีดแบ็กดีคนชมคนชอบเขาผมว่าดีครับแฟนๆอยากจะให้มีคลิปด้วยกันอีกเรื่อยๆแล้วกำลังลองหาอะไรทำกันอยู่ครับแต่ถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวก็มีถ่ายติดไว้อยู่แล้วจากนี้จะลงรัวๆแล้วไหมก่อนหน้านี้คือยังไว้กระแสเริ่มดีแล้วผมว่าน่าจะเป็นปกติที่ผมทำก็ไปเรื่อยๆตอนนี้ยังไม่มีสต็อกไว้เลยคือทนไม่ได้กับคู่อื่นๆที่เขาแซงหน้าเราไปเยอะเลยเอาบ้างไม่มีเลยครับเป็นความน่ารักโอกาสและความเหมาะสมที่ออกมาตอนนี้มันก็ดีมากๆเลยครับเขาขี้เขินไหมเขาก็ค่อนข้างเป็นคนขี้เขินก็ต้องดูนิดนึงเขาไม่ได้เป็นสาวหวานเวลารีแอคอะไรจะตลกหน่อยเจมจิรายุชื่นใจโฟมประทับใจโฟมคนธรรมดาที่แสนพิเศษเราคบกันมานานผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะสำหรับเราโฟมพิเศษตรงไหนเป็นความธรรมดาผมว่าความธรรมดามันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆพอมาอยู่ด้วยกันมันมีจุดอะไรบางอย่างที่ทำให้คลิกกันเป็นจุดที่สบายใจมันเลยเป็นความแฮปปี้ของคู่เรามีแฟนๆคอมเมนต์ว่าเจมเลือกผู้หญิงคนนี้ไม่ผิดจริงๆเรารู้สึกยังไงบ้างเพราะคู่เราผ่านดราม่าต่างๆผ่านระยะเวลากันมาเยอะจนมีวันนี้ผมว่ามันก็เป็นความชื่นใจด้วยระยะเวลาที่ผ่านด้วยสิ่งที่ทำมาจนวันหนึ่งมีคนเห็นเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่น่ารักดีครับเป็นจุดสำเร็จอันหนึ่งในชีวิตคู่หมายถึงทั้งชีวิตคู่และการทำงานของผมอีกจุดหนึ่งเจมจิรายุชื่นใจคนชมโฟมแฟนสาวมีอะไรจะทำร่วมกันบ้างไหมหลังจากผ่านจุดนั้นมาแล้วก็มีคิดไว้บ้างแต่ยังไม่ชัดเจนวันนี้เราสบายใจขึ้นแล้วใช่ไหมกับการอ่านคอมเมนต์ต่างๆสบายใจมากขึ้นครับเราไม่ได้เป็นกังวลขนาดนั้นรู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้นยังกังวลกับคอมเมนต์กังวลอยู่แล้วครับเป็นห่วงความรู้สึกเขาแหละตอนนั้นที่จอดดราม่าเราปลอบใจเขายังไงบ้าง
ตอนนั้นพยายามอธิบายให้เขาเข้าใจแหละว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรแต่ละคนจะมีหลากหลายมุมมองหลากหลายความคิดตอนนี้ก็ชื่นใจแล้วครับตอนนี้ก็สบายสบายก็จะได้เห็นกันมากขึ้นเบสรักวานีพาแฟนใหม่เข้าบ้านพ่อแม่ทักไม่เข็ดเหรอชี้คนนี้รวยตั้งแต่โสดเบสรักวานีคำสิงลูกสาวนักมวยดังสมรักคำสิงก็กลับมาสนิทกับคิวเทโอป้าทูบเบอร์ดังชาวเกาหลีและดูเหมือนจะมากขึ้นจนมีหลายคนจีนและก็เชียร์ให้ทั้งคู่คบกันเบสคิวเทโอป้าล่าสุดเบสคำสิงทำคลิปเซอร์ไพรส์เปิดตัวแฟนใหม่พามาเจอครอบครัวครั้งแรกซึ่งเธอบอกว่าโสดครบ3เดือนคนสวยจะไม่โสดนานแต่พอเธอไปเกริ่นกับพ่อแม่ก็โดนทักว่าไม่เข็ดอีกเหรอเธอบอกว่าคนนี้รวยรวยทำไมต้องเข็ดเป็นนักธุรกิจมีร้านรถหรูมากบ้านหลังใหญ่มากไปบ้านเขามาแล้วเป็นผู้ชายในฝันเลยเบสเซอร์ไพรส์เปิดตัวแฟนใหม่โดยหนุ่มคนดังกล่าวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือคิวเทโอป้าซึ่งเบสก็พาคิวเทไปที่บ้านและได้พาไปดวลมวยกับพ่อสมรักและดวลแข้งกับน้องโบ๊ทซึ่งทางด้านคิวเทก็เอาชนะได้ทุกอย่างซึ่งสุดท้ายก็ได้เฉลยว่าความจริงทั้งคู่ยังเป็นเพื่อนกันแค่มาแกล้งพ่อและแม่เท่านั้นจ้าแต่ทางด้านแฟนๆที่แอบจิ้นก็คิดไปไกลและบอกว่าเคมีของคู่นี้นั้นลงตัวสุดๆส่วนอนาคตทั้งคู่จะเป็นมากกว่าเพื่อนไหมก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปเบสเซอร์ไพรส์เปิดตัวแฟนใหม่คือคิวเทโอป้าบุ๋มปนัดดามงลงแบบไม่งงนางงาม100ฉายารับเต็มปากสามีคนนี้ได้มาเพราะมูเรียกว่าเป็นสาวเก่งแห่งทศวรรษสำหรับบุ๋มปนัดดาที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็กระเพื่อมสังคมไปหมดไม่ว่าจะด้านงานวงการบันเทิงวิชาการจนไปถึงการช่วยเหลือสังคมแบบไม่เหน็ดไม่เหนื่อยล่าสุดเหล่ากวนแก๊งพิธีกรตีท้ายครัวยกพลไปล้วงลับล้วงลึกบุกนางงามในตำนานให้มาตอบคำถามที่มาที่ไปคำว่านางงาม100ฉายาไม่ว่าจะเป็นนางงามสร้างภาพท้องแบบไม่ได้ท้องสวยเกินมงซือเจสั่งลุยและอีกสารพัดแต่ที่เด็ดสุดๆก็ตรงคำถามที่ว่าสามีคนนี้ได้ข่าวว่ามาจากการมูถึงขนาดที่ว่าต้องพาไปไหว้ขอบคุณถึงที่กันเลยและทำไมถึงจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายกับสามีคนนี้ล้วงลึกใต้เตียงแม่บุ๋มกันเต็มพิกัดรวมทั้งที่มาที่ไปของข้าวแกงนางงามที่กว่าจะผ่านมาถึงวันนี้ทำเอาท้อจนน้ำตาตกมาแล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เดินมาถึงวันนี้ได้โดยเฉพาะเส้นทางความรักสาวบุ๋มฝากข้อคิดเด็ดๆว่าเลือกความสุขของตัวเองเป็นหลักมีความรักต้องมีความสุขรักตัวเองก่อนเราจะมีพลังมีเสน่ห์แล้วความรักดีๆจะมาหาเราก่อนจะเปิดความลับดูแลตัวเองให้สวยครบจบทุกฉายานอกจากนี้ยังมีพลังบวกจากลูกๆบุญธรรมที่ส่งข้อความขอบคุณแม่บุ๋มที่อุปถัมภ์ดูแลจนเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลชั้นดีของสังคมแล้วหลายคนรอฟังคำตอบเต็มๆทั้งหมดนี้ได้ในรายการตีท้ายครัววาไรตี้ที่เล่นเป็นกันเองทางช่อง33ดูมือถือที่3 plus เวลา 14:15 นในวันอาทิตย์ที่วันที่20 สิงหาคม 2566นี้